ดนไปด้วยแอฟเจอชาวเน็ตวิจารณ์ไม่เหมาะสมเป็นพิธีกรสามแซบประกาศยุติบทบาทหน้าที่การเป็นพิธีกรเรียบร้อยแล้วสำหรับกะละแมพัชรศรีโดยก่อนหน้านี้กะละแมรับหน้าที่เป็นพิธีกรอยู่2รายการคือรายการสามแซบและรายการ Take Me Out Thailand ถูกชะตาท้าหัวใจโดยหลังจากที่สาวกะละแมประกาศถอนตัวออกจากรายการงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตหลายๆคนถึงกับเดากันว่าใครกันนะที่จะมารับหน้าที่พิธีกรแทนกะละแมจากกระแสดังกล่าวไม่เพียงแต่สาวกะละแมเท่านั้นที่โดนชาวเน็ตโจมตีแต่แม่แอฟที่เพิ่งเข้าไปเป็นพิธีกรได้ไม่นานซึ่งชาวเน็ตพากันถกเสียงแตกในบางมุมมองที่ว่าแม่แอฟนั้นไม่เหมาะสมที่จะเป็นพิธีกรรายการสามแซบเพราะแม่แอฟเรียบร้อยเกินและดูไม่แซบสมชื่อรายการบางคนก็บอกว่าแม่แอฟเป็นพิธีกรก็ดีแล้วเทคแคร์แขกรับเชิญดีมากขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com